สวัสดีครับวันนี้ลุงแจ่มขอเสนอฮาร์ดดิสก์ขนาด1ตันนะครับ1ตันนะครับเป็น SATA 3นะครับยี่ห้อฮิตาชินะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าทำงานได้ดีพอสมควรนะครับก็เอามาขายนะครับเอามาขายเสร็จแล้วก็ตัวนี้เป็นขนาดนี้แผงวงจรสมบูรณ์ดีนะครับสภาพแวดล้อมทั่วไปนี่ครับถ่ายรูปมาให้ดูกันชัดๆอันนี้จะมาดูผลการเทสนะครับปิดรูปไปก่อนเนาะนี่ถ้าเราใช้เฮดดิจูนนะครับเราจะเห็นว่าตัวเฮลโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนตัวเฮลมีติดเหลืองอยู่1ตัวนะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็คืออาการติดเหลืองที่ไม่มีผลต่อการทํางานมากนักนะครับเป็นการเตือนเฉยก็คือตรงกับโปรแกรมตัวนี้ครับนะฮะสังเกตมั้ยว่าการติดเฮลสุขภาพจะตรงกันนะครับมีการรายงานออกมาที่ตรงกัน2โปรแกรมพร้อมๆกันตัวนี้ถามว่าสุขภาพดีไหมเราดูนะครับว่าฮาร์ดดิสก์ที่ลงขายเนี่ยนี่มาดูสุขภาพอยู่ที่ระดับ 98% เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวที่2เนี่ยครับ 98% อันนี้ตัวภายในเครื่อง 100% ตัวนี้ที่90ตัวที่2นี่อยู่ที่ 98% ซึ่งอีก 2% ก็คือตรงนี้ครับที่มันหายไปเพราะฉะนั้นอุณหภูมิการทำงานก็ถือว่าเป็นปกตินะครับไม่มีอะไรบกพร่องค่าต่างๆแจ้งชัดเจนถูกต้องลงกัน2โปรแกรมนะครับไม่ได้มีการหลอกลวงอันนี้เป็นฮาร์ดดิสก์จริงๆนะครับฮาร์ดดิสก์เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวฮิตาชิครับนี่ครับฮาร์ดดิสก์ฮิตาชิครับผมถูกต้องตามไม่ใช่ว่าเอาตัวอื่นมาหลอกขายเสร็จแล้วเรามาดูอีกตัวนึงในตัวนี้ครับเดี๋ยวฮิตาชินี่ครับฉะนั้นถ้าการเทสจริงๆเนี่ยมันก็มีปัญหาอะไรครับเราจะเทสให้ดูคร่าวๆว่ามันไม่มีแวดแน่ๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะนะครับเราเทสท่าเดินอยู่นะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องแบนมากมายมันวิ่งลื่นๆนะครับไม่มีนะครับถ้าจะมีแบนจะเกิดจุดแดงขึ้นมาทันทีนะครับท่าเดินที่ตาชินะครับถูกต้องคือถ้าเรารู้จักเคลของ2 3โปรแกรมคือในการเทสแต่ละครั้งเนี่ยการทำงานจริงๆเนี่ยลุงก็ใช้อยู่หลายโปรแกรมเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะรู้จักแต่ HD Joule ลุงก็เทสดูแค่นั้นแหละแต่เบื้องหลังการทำงานจริงๆเนี่ยกว่าจะเอาออกมาแต่ละลูกเนี่ยก็ถือว่าเทสได้หลายโปรแกรมสมควรทุกครั้งตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสก์ที่ตาชิขนาด1ตันนะครับไม่มีแบนครับไม่มีแบนคาดว่าไม่มีพอเราดูจากสุขภาพต่างๆแล้วเนี่ยมันจะไม่มีแบดโอเคผมย่อไว้ก่อนนะครับไม่มีสุขภาพดีนะครับประมาณ 98% อุณหภูมิการทำงานปกติมีตรงนี้ตรงกันเพราะฉะนั้นฮาร์ดดิสก์ตัวนี้เชื่อถือได้นะครับว่าทำงานได้แน่นอนคือบางครั้งจะไปนั่งสแกนแบดเนี่ยมันก็ 4-5 ชั่วโมงครับบางทีมันก็ไม่ไหวเนาะก็เลยต้องจัดมาเต็มทุกโปรแกรมให้มาดูเปรียบเทียบกันโอเคครับนะครับไปได้เรื่อยๆไม่มีแบดครับผมถ้ามีแบดจะขึ้นจุดแดงทันทีหรือว่าถ้ามันมีจุดแดงจุดเหลืองจุดส้มจุดเขียวนะครับสารพัดโอเคครับนี่คือการเทสฮาร์ดดิสก์ที่เตรียมขายวันนี้ครับผมสวัสดีครับ